สวัสดีค่ะหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศว่าช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะกันยาก็เลยจะมาชวนถักผ้าผืนนี้อันนี้ชื่อแพทเทิร์นนะคะชื่องานของเขาคือตามนี้นะคะแล้วก็สามารถจะห่มแค่พันคอห่มไหล่นะอันนี้ด้านหน้ามาดูกันเลยว่าเขาทำอย่างไรนะคะเนื่องจากอันนี้มันจะเป็นงานผ้าคลุมไหล่เนาะก็จะใช้ไหมอะไรก็ได้นะคะหาไหมหาเข็มถักแล้วมาเริ่มไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้ปึ๊บเอาตรงนี้เนาะแคสออน3ห่วงลูสลี่นะคะแบบหลวมๆ2 3โอเคแล้วก็มาดูต่อเขาบอกว่าให้ work 8 row of 8 rows in garter นะคะคือให้ถักการ์เตอร์ไป8แถวการ์เตอร์คือนิดทุกแถวนะคะเท่ากับถักนิดไป8แถวถักนิดนะคะหนึ่งแถวที่8ต่อไปนะคะเขาบอกว่าจากตรงนี้ไม่ต้องกลับด้านงานแล้วให้ถักต่อไปได้เลยนะคะให้ทำยานโอเวอร์2ครั้ง1ครั้ง2ครั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ8แถวเนี้ยให้เรากะ1ใน3 โทษค่ะ1ใน3นะคะ1ใน3พิกอัพขึ้นมา1ห่วงแล้วก็โย2ครั้งอีกทีนึงนะคะโย2ครั้งแล้วก็ไปที่เท่ากับเศษ203อ่ะเศษ203ของตรงนี้นะคะอีก1ห่วงต่อไปเปิดอีกหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ดับเบิลโยอีกครั้งหนึ่ง okay. อีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วต่อไปก็จะมาถักที่ตรงนี้ตรงด้านที่เป็นแคสออนนะคะให้เก็บขึ้นมา3ห่วงหนึ่งทีนี้มาอ่านแพทเทิร์นตามกัญญานะคะเขาจะมีตรงนี้ค่ะมี3ห่วง8ห่วงแล้วก็อีก3ห่วงมาเช็คงานของเรานะคะ3 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็อีก3ห่วงถูกนะคะแล้วก็ต่อไปเซตอัพโรเซตอัพโรคือเป็นแถวเซตอัพนะคะถักนิด3แล้วก็ถักเพิ่มไปจนเหลือ3ห่วงสุดท้ายแล้วก็นิด3ในมาดูกันนะคะตรงนี้นะคะให้ถักนิด3แล้วก็ถักเพิ่มเพราะมันเป็นลองไซส์นะคะถักเพิ่มทั้งหมดแล้วก็เฉพาะตรงที่เป็นดับเบิลโยแต่ละที่เนี่ยเรามีอยู่3ตำแหน่งเนาะ
จากที่เราขึ้นมาตรงนี้เรามี double yo อยู่3ครั้งตรง double yo นั้นให้ถักนิด1 pull 1นะคะแล้วก็ถักนิด3คือนิด3หัวท้ายก็ถัก3 1 2 3ต่อไปถัก pull นะคะอันนี้เป็นดับเบิลโยเราก็ต้องถักนิด1เพิร์ล1ก่อนนะคะนิด1เพิร์ล1ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นห่วงธรรมดาก็ถักเพิร์ลอันนี้เป็นดับเบิลโยถักนิด1เพิร์ล1แล้วก็อันนี้เป็นห่วงธรรมดาอันนี้เป็นดับเบิลโยนิด1เพิ่ม1แล้วก็เหลือ3ห่วงสุดท้ายถักนิดต่อไปแถวเซตอัพแถวที่2นิด3ทำค่อยๆอ่านไปทำไปแล้วกันนะคะนิด3 1สองสามแล้วก็ถักโย2ครั้งแล้วก็ถักนิดไปจนถึง3ห่วงสุดท้าย1ออกตรงนี้ไม่ต้องนับค่ะถักนิดไปตลอดจนถึง3ห่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ทำโย2ครั้งนิด3แล้วเรามาอ่านต่อนะคะตอนนี้ถักแถวเซตอัพไปแล้วแถว1แถว2ไปแล้ว1ครั้งนะแล้วเขาก็บอกให้ถักแถวเซตอัพแถวที่1อีกครั้งนึงแถวที่1แถวที่1นิด3แล้วก็ถักเพิร์ลไปจนเหลือ3ห่วงสุดท้ายแต่ถ้าเจอดับเบิลโยแบบนี้ก็ให้ถักนิด1เพิร์ล1ตัวนี้เป็นดับเบิลโยนะคะก็ถักนิด1เพิร์ล1แล้วก็3ห่วงสุดท้ายถักนิดต่อไปอะไรเลยตอนนี้เขาบอกว่าเราจะต้องมีอยู่ทั้งหมด18ห่วงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปสตาร์ทงานที่ด้านถูกอ่ะนับก่อน18ไม่เอ่ย2 4 6 8 10 14 18ถูกต้องนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เราอ่ะมาเริ่มต้นงานที่ด้านถูกปุ๊บเพราะฉะนั้นด้านนี้จะเป็นด้านถูกเอามาร์กเกอร์เนาะช่วยไว้แล้วกันปึ๊บตรงนี้เป็นด้านถูกนะมาเริ่มกันเริ่มแถวที่1นะคะถักตามที่เขาเขียนไว้เลยนะคะนิด3หนึ่งสองสามโย2ครั้งเพ
โอหนึ่งนิดสองนิดทูเกเตอร์นิดทูเกเตอร์คือการหักนิดสองห่วงพร้อมกันนะคะแล้วก็โยเดี๋ยวนะโอหนึ่งนิดสองนิดทูเกเตอร์โยนิดสองโย SSK นิดสองโพหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเราจะเหลือ3ห่วงซ้ายนะคะจบงานด้วยโย2ครั้งแล้วก็นิด3อันนี้ก็คือโยเส้นที่1โยเส้นที่2นะคะแล้วก็นิด3แถวที่2แถวที่2และทุกๆแถวด้านผิดนะคะด้านถูกคือเราจะห้อยอันนี้ไว้ด้านผิดก็คือด้านหลังนี่นะคะเขาให้ถักนิด3แล้วก็เพิร์ไปทั้งหมดแล้วก็จบด้วยนิด3ตรงดับเบิลโยก็ถักเหมือนเดิมนิด1เพิร์1ตรงนี้ดับเบิลโยนะคะถักนิด1เพิร์1แล้วก็เพิร์ตลอดเจอแล้วค่ะเจอที่ผิดแล้วตรงนี้ห่วงนี้จะต้องเป็นดับเบิลโยเนาะแถวที่แล้วทำอะไรไปเนี่ย แก้โดยการเพิ่มขึ้นไปอีกอันหนึ่งนี่ก็จะเป็นดับเบิลโยนะกลับมาถักด้านเดิมก่อนไม่งงเนาะคือต้องทำดับเบิลโยค่ะทีนี้กันยาทำอะไรไปก็ไม่รู้มันเป็นโยเดียวนะตอนนี้เป็นสองนะก็ถักนิดหนึ่งเพิ่มหนึ่งที่ดับเบิลโยนะคะแล้วก็ถักนิด3อันนี้เราเสร็จแถว2แล้วเนาะต่อไปทำแถวที่3แถวที่3นิด3โย2ครั้งแล้วก็นิด1โพ1อ่ะนิด3 1 2 3โย2ครั้งนิดหนึ่งพอหนึ่งแล้วก็ทำในเครื่องหมายดอกจันนะคะเครื่องหมายดอกจันเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะกัญญาเขียนอะไรไว้ทำในเครื่องหมายดอกจันนี่นะคะจากดอกจันนี่ปุ๊บแล้วก็จนมาชนดอกจันอีกครั้งหนึ่งนี่คือ1ช่วงลายนะคะอ่ะตอนนี้ก็เริ่มในดอกจันแล้วนะคือเพิร์ล1นิด1 knit together โย knit 4โย SSK
ก็นิดหนึ่งเพิ่มหนึ่งเขาบอกว่าเราจะเหลืออยู่5ห่วงนะคะอ่ะนี่5ห่วงถูกต้องแล้วต่อไปให้ถักเพิ่มหนึ่งนิดหนึ่งโอเคเพิ่มหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็โย2ครั้งแล้วก็นิด3แถว4ถักเหมือนแถว2ถักนิด3แล้วก็ถักนิด1เพิร์ล1ที่ดับเบิลโยแล้วก็ถักเพิร์ลไปเจอตรงไหนที่เป็นดับเบิลโยก็ถักนิดหนึ่งโพลหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้เป็นดับเบิลโยนะคะก็ถักนิดหนึ่งโพลหนึ่งแล้วก็ถักนิดสามด้านรองซ้ายถักเหมือนกันทุกแถวส่วนด้านนี้นะคะถักตามทางลายไปเลยค่ะเนาะไอตัวที่กันยาวงไว้นี่ไม่ต้องไปสนใจนะคะตอนแรกกันยางงแต่ตอนนี้หายงงแล้วก็ถักไปเรื่อยๆเนาะแถวที่5ก็คือนิด3โย2ครั้งนิด3เพิร์ล1แล้วก็ถักในดอกจันถักไปเรื่อยๆในดอกจันนี่คือเป็นบริเวณที่ตรงนี้ค่ะช่วงลาย1ช่วงลาย2ช่วงลาย3ช่วงลายตรงมันจะเป็นการเพิ่มช่วงลายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่เขาจะบอกแค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะห่วงตอนเริ่มต้นกับห่วงตอนจบอะค่ะส่วนตรงกลางเนี่ยจะซ้ำไปเรื่อยๆนะคะซ้ำจากดอกจันนะคะถักไปจนถึงแถวที่12เนี่ยให้ถักแถวที่1ถึงแถวที่1ถึง12นะคะก็ถัก3ไปเรื่อยๆแถวที่1ถึง12ช่วงลายเขาจะเพิ่มขึ้นมาเองนะคะแล้วก็อุ๊ยขอโทษค่ะแล้วก็ถักจนวัดได้48นิ้ว along needle คือในเข็มถักเนี่ยจะมีงานทั้งหมดเนี่ยยาว48นิ้วเขาก็บอกว่าเอาล่ะเขารู้นะว่าจะวัดยากเพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในสายถักเนี่ยมันจะวัดยากเพราะฉะนั้นคือต้องทำตัวนี้ค่ะต้องถามตัววัดที่ว่ากี่ห่วงเราจะได้4นิ้วอ่ะแล้วเราก็มาคำนวณเนาะในห่วงของห่วงงานของเราเนี่ยได้กี่ห่วงปุ๊บเราก็มาคำนวณว่า48นิ้วเนี่ยเราจะต้องมีอยู่ทั้งหมดกี่ห่วงนะประมาณกันตรงนั้นหรืออีกวิธีนึงถ้าเราไม่ได้อยากจะถักตัวนี้ก่อนนะไม่ได้อยากถักไอ้ตัว4นิ้ว4คูณ4นิ้วเนี่ยเราก็ใช้เข็มเย็บอะค่ะใช้เข็มเย็บแล้วก็ขายกันทั้งวันเลยค่ะกับข้าวที่นี่ตั้งแต่เช้ามืดใช้เข็มนี้นะคะร้อยห่วงทั้งหมดออกมาจากสายถักนะแล้วเราอันนั้นอะเราก็จะเห็นจริงๆว่าความกว้างของงานเราอะพอหรือยังถ้าเรากลับได้นะว่าพอหรือยังเราต้องการเพิ่มอีกกี่ช่วงลายอะไรอย่างเนี้ยแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปในสายถักนะคะทีเนี้ยเขาบอกว่าเราสามารถจะหยุดงานได้ที่แถว6หรือแถว12สมมติว่าแบบว่าเฮ้ยฉันอยากพอละแถว6หยุดแต่เราอย่าไปหยุดที่แถว5แถว7แถว3อะไรนะคะเราจะต้องหยุดงานที่แถว6กับแถว12เท่านั้นแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะถักแถวริมอะค่ะแถวริมก่อนที่จะปิดงานแถวริมแถวริม
ถวริมน่าจะเป็นแถวเนี้ยหรือเปล่าน่าจะเป็นแถวเนี้ยนะคะเพราะเหมือนเราจะเริ่มจากตรงนี้ปึ๊บไอ้แถวที่เราจะปิดงานเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งหมด4แถวเราจะเริ่มจากด้านถูกเนาะเราติดอันนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นการจะจบแถวเนี่ยเราก็จะเริ่มจากด้านนี้เป็นแถวที่1นะคะถักนิดถักตามนี้นะคะนิด3ก็2โยแล้วก็นิดไปเรื่อยๆจะเหลือ3ห่วงสุดท้ายแล้วก็ถัก2โยแล้วก็นิด3นะคะแถวที่2ถักนิด1เพิร์ล1ในไอ้ดับเบิ้ลโยเมื่อกี้นะคะดับเบิ้ลโยของเขาเนี่ยแล้วก็แถวที่3แถวที่3ก็ถักแถวที่3ปึ๊บถักนิดอย่างเดียวนะคะแล้วก็แถวที่4ถักนิดเนาะเสร็จแล้วเราก็จบงานละแถว1ถึงแถว4เสร็จละมันจะได้ขอบล่างละแล้วก็จบงานได้จบงานแบบหลวมๆนะอันนี้แปลว่าอะไรเนาะที่ UCKแปลว่าอะไรอ่ะแป๊บนะคะไปเปิดดิกแล้วเขาแปลว่ายัดเน็บรัดรูดอะไรสักอย่างอ่ะช่างนะคะคือจริงๆแล้วคือแบบพอเรา buy off เสร็จแล้วอ่ะเราก็ตัดได้แล้วก็ซ่อนปลายไหมแล้วก็บล็อกงานการบล็อกงานก็นะลองไปหาอ่านเอาตามใน Pinterest เขาก็จะมีบอกอยู่นะคะแต่กันยาไม่ค่อยบล็อกงานเพราะว่าใช้คอตตอนถักมันก็ไม่ต้องบล็อกนะคะอ่ะงั้นอย่างนี้กันยาก็ขอจบอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงลายที่ได้มาจะหน้าตาแบบนี้เนาะตรงนี้จะเป็นช่วงเพิร์ล2ห่วงนะคะปึ๊บอันนี้จะเป็นเลสนะคะอ่ะทีนี้กันยาก็จะขอจบงานผ้าใหญ่ผืนน้อยๆผืนนี้เท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะถักทันใส่หนาวนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักนิตติ้งค่ะสวัสดีค่ะ